มีเรื่องของนักบิดใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะสมเกียรติจันทรานะคะนักบิดหนุ่มไทยเรานะคะที่เพิ่งจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยคือเขาไปคว้าแชมป์เอเชียตอนนี้เดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดแล้วนะคะแล้วก็มีการตั้งเป้าว่าจะขยับขึ้นไปเล่นในรุ่นมอเตอร์ทรีในปีหน้าด้วยค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่เดินทางกลับมาบ้านเกิดนะคะหลังจากทำผลงานได้ดีสามารถคว้าแชมป์เอเชียในการแข่งขันเอเชียทาเลนต์คัพฤดูกาล2016สนามสุดท้ายที่ประเทศมาเลเซียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวันนี้สมเกียรติจันทราค่ะนักปิดหนุ่มวัย17ปีจากทีม AP Honda เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยพร้อมถ้วยแชมป์และชูพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ไว้เหนือหัวนะคะโดยการแข่งขันในฤดูกาลนี้ค่ะสมเกียรติเป็นรองแล้วก็ออกสตาร์ทอันดับที่5หลังคู่แข่งญี่ปุ่นแล้วก็มาเลเซียด้วยแต่สุดท้ายค่ะปรากฏว่าคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จครับคือเขาเองก็คิดนะคะว่าไม่คิดว่าจะได้แชมป์เหมือนกันเพราะค่อนข้างจะเป็นรองมากๆแล้วก็หวังว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนที่จะขยับขึ้นไปเล่นในรุ่นใหญ่อย่างปีหน้าก็จะเริ่มที่ Moto3 250cc ค่ะดีใจมากครับได้เป็นแชมป์ในรายการเอเชียทาเลนต์คัพอีกครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับจะพยายามซ้อมฝึกซ้อมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนทุกวันอะไรเงี้ยครับว่าถ้าได้ขึ้นไปขี่มอเตอร์ทีในรายการCV ครับก็จะพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับก็เพิ่งเดินทางกลับมานะใช่แล้วค่ะคือรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ฟิล์มรัฐภาคเคยแข่งนะคะแต่ว่าตัวน้องเองเดี๋ยวก็ตั้งเป้าว่าจะไปเล่นในรุ่นที่ใหญ่ขึ้นด้วยค่ะ